ที่สหรัฐมีขบวนการเคลื่อนไหวที่เรียกว่านกไม่มีจริงเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักและจริงจังในตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะมีคนรุ่นใหม่เข้าร่วมมากมายและผู้นำของขบวนการก็ไปออกรายการโทรทัศน์หลายรายการด้วยจนมาเปิดเผยในช่วงหลังนะคะว่าเป็นการสมคบคิดจัดตั้งกันขึ้นเพื่อล้อเลียนทฤษฎีสมคบคิดค่ะเท่ากับเป็นการเสียดสีในรูปแบบหนึ่งในสังคมสหรัฐติดตามรายงานจากคุณชลันลักษณ์จันวันเพ็ญค่ะเวลาเราไปทะเลไปบนภูเขาเราถ่ายรูปทะเลหรือเส้นขอบฟ้าเราก็จะเห็นว่าโลกแบนเป็นระนาบเดียวกันเสมอไม่ได้เป็นเส้นโค้งอย่างที่เห็นในหนังสือวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะคิดว่าทฤษฎีสมคบคิดเรื่องโลกแบนหรือแม้แต่เป็นรูปโดนัทที่ฉีกทุกกฎฟิสิกส์สภาพถ่ายอวกาศฟังดูน่าปวดหัวแล้วแต่ยังมีทฤษฎีสมคบคิดที่แปลกประหลาดซับซ้อนและน่าปวดหัวกว่านั้นอีกทฤษฎีสมคบคิดที่กำลังพูดถึงนี้ก็คือเบิร์ดซานเรียลจากสหรัฐอเมริกาที่พยายามจะบอกว่านกไม่มีจริงหรือนกที่เห็นกันนั้นไม่ใช่นกจริงๆThere is a pandemic happening. Birds are a myth. They're an illusion. They're a lie. Wake up, America! Wake up, God! God! Birds are real. Birds are real. Pigeons, not real. Eagles. Birds are not real. They're a myth. They're an illusion. ความจริงในเวอร์ชันของ Birds Aren't Real คือนกในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดกว่า 12,000 ล้านตัวถูกรัฐบาลทยอยสังหารไปหมดแล้วตั้งแต่ปี1959และนกที่เห็นบินอยู่ในสหรัฐทั้งหมดเป็นโดรนที่ใช้สอดแนมประชาชนเบิร์ดซานเรียลเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2017มีเว็บไซต์มีบัญชีบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมต่างๆมีรถตู้ที่แสดงข้อความโฆษณาชวนเชื่อว่านกเป็นหุ่นยนต์มีการซื้อโฆษณาป้ายบิลบอร์ดและมีการเคลื่อนไหวรวมตัวชุมนุมบนท้องถนนจริงๆอยู่เนืองๆทั้งหมดนี้เพื่อพยายามเปิดโปงรัฐบาลและสื่อสารว่านกไม่มีจริงความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ดูเอาจริงเอาจังมากๆที่จริงแล้วเป็นเพียงเรื่องตลกและขบวนการตั้งใจแหกตาขนาดใหญ่ที่ทุกคนที่เข้าร่วมต่างก็รู้กันถึงแม้จะไม่มีการเตรียมระหว่างผู้นำกับผู้เข้าร่วมเลยก็ตามและเมื่อมีการเคลื่อนไหวชุมนุมทุกคนก็ต่างเล่นไปตามเนื้อเรื่องที่ควรจะเป็นพูดคุยกันถึงเรื่องข้อมูลต่างๆอย่างออกรถออกชาติทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยและเล่นละครเสียดสีหน้าตายแม้แต่เวลาอยู่ต่อหน้ากล้องของสื่อมวลชนThe message of the movement is essentially to spread awareness that from 1959 through 2001, the government mercilessly genocided over 12 billion birds. So this is really satire. I mean, you don't really believe that that happened, correct? This is a satirical campaign to make the point that what? you're looking at me like, no, it's not satire. I really do believe this. Honestly, it's kind of offensive. Okay.ปีเตอร์แม็กอินโดคนหนุ่มอายุ23ปีผู้ริเริ่มขบวนการและเป็นตัวแทนกลุ่มในการพูดคุยกับสื่อมวลชนจะสวมบทบาทแสดงท่าทีเคร่งขรึมจริงจังเสมอไม่อยู่หน้ากล้องตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วนี้เองที่ปีเตอร์ยอมออกจากบทบาทและพูดคุยกับสื่อโดยใช้ตัวตนจริงๆอธิบายเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ทั้งหมด This is the first time that I've ever broken character in an interview yeahAnd I've realized I don't know how to do it. I have no idea how to. ในบทสัมภาษณ์กับ The New York Times และ Vice ปีเตอร์เปิดเผยว่าขบวนการทั้งหมดเป็นการเสียดสีที่มีจุดมุ่งหมายบางอย่างในโลก Post Truth ที่มีทฤษฎีสมคบคิดต่างๆเกิดขึ้นมากมายและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลต่างๆที่ดูจริงพูดโดยคนที่ดูน่าเชื่อถือแต่มันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องโกหกเบิร์ดซานเรียลเป็นวิธีการที่คนรุ่นใหม่หรือคนเจนซีพยายามที่จะล้อเลียนข้อมูลผิดๆหรือข่าวปลอมโดยการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวที่ไร้เหตุผลและน่าขันขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อสู้กับเรื่องเพี้ยนๆโดยการทำอะไรที่เพี้ยนพอกันแม้จะไม่เคยมีการเฉลยแต่ทุกคนที่เข้าร่วมก็ล้วนเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงเสียดสีล้อเลียนขนาดใหญ่ปีเตอร์อธิบายว่าข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์หรือวิดีโอล้วนมีร่องรอยความไร้เหตุผลให้คนอ่านสามารถเข้าใจได้อยู่แล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุกตลกไม่ใช่เรื่องจริง
เปรียบเสมือนเป็นการขยิบตาส่งสัญญาณให้กันแล้วทุกคนก็มาร่วมแสดงทำให้ขบวนการนี้มันใหญ่โตขึ้นปีเตอร์ยังบอกด้วยว่าคนยุคเจนซีเติบโตมากับอินเทอร์เน็ตมีความรู้สึกร่วมกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษคือการเห็นเรื่องเพี้ยนๆมากมายร่วมกันและร่วมหัวเราะหรือสร้างมันขึ้นมาให้เป็นตัวเป็นตนทำให้เบอร์ซานเรียวกลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่ได้รับการตอบรับที่ดีสำหรับคนที่เข้าใจในมุกตลกนี้แต่ถึงแม้ปีเตอร์จะยอมออกจากการสวมบทบาทและให้สัมภาษณ์สื่อขบวนการเสียดสีเบิร์ดชานเรียวก็ยังคงมีอยู่ต่อไปโดยในบัญชีสื่อสังคมต่างๆของเบิร์ดชานเรียวได้พูดถึงการสัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องโกหกมีการตัดต่อวิดีโอเพื่อดิสเครดิตขบวนการเบิร์ดชานเรียวเป็นต้นชลันลักษณ์จันวันเพ็ญไทย PBS รายงาน